ทำเอาหลายคนเป็นห่วงเมื่อเพจนางฟ้าซารอนได้แจ้งข่าวนางฟ้าซารอนช่างตัดผมจิตอาสาชื่อดังถูกชายชะกันรุมทำร้ายร่างกายโดยไม่ทราบสาเหตุจนเลือดออกในสมองตอนนี้กำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลปากช่องนานางานนี้แฟนๆก็เข้าไปส่งกำลังใจกันอย่างล้นหลามภาวนาให้นางฟ้าซารอนปลอดภัยและขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจับคนร้ายได้ในเร็ววันสำหรับก๊อฟรุชวีพัฒน์จิรวัฒน์มงคลหรือที่หลายคนรู้จักในชื่อนางฟ้าซารอนก๊อฟเป็นช่างตัดผม LGBTQ ชื่อดังที่ได้รับการชื่นชมอย่างมากในโลกออนไลน์จากการเป็นช่างตัดผมจิตอาสาเดินสายตัดผมให้ผู้ยากไร้ผู้ป่วยและผู้พิการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเลยแม้แต่บาทเดียวครั้งหนึ่งก๊อฟเคยเผยเรื่องราวชีวิตเอาไว้ว่าเขาเป็นคนจังหวัดนครราชสีมาเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนจนมากๆแต่เพราะความจนนี่แหละที่ทำให้เขาโตขึ้นก๊อฟเริ่มรับจ้างทำงานหาเงินจุนเจือครอบครัวตั้งแต่ตอนเรียนชั้นมัธยมแม้จะไม่ได้มีมากแต่คุณแม่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้เขารู้จักทำบุญและช่วยเหลือผู้อื่นชีวิตของก๊อฟไม่ได้ราบรื่นเท่าไหร่นักเคยพลาดเพราะยาเสพติดตั้งแต่ตอนที่ใกล้จะเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3วันหนึ่งก๊อฟทะเลาะกับคุณพ่อจนร้องไห้หนีออกมาจากบ้านเจอกับกลุ่มเพื่อนที่กำลังตั้งแก๊งดื่มแอลกอฮอล์กันอยู่ตอนนั้นเพื่อนๆก็เข้ามาปลอบใจชวนกันดื่มจากกินแอลกอฮอล์ก็กลายเป็นสูบบุหรี่จากสูบบุหรี่ก็พัฒนาขึ้นมาดูดกัญชาพอดูดกัญชาหนักเข้ายาบ้าก็เริ่มเข้ามาซึ่งหลังจากที่เรียนจบม.3ก๊อฟตัดสินใจเรียนต่อแต่ก็ยังมีเรื่องของยาเสพติดเข้ามาไม่ขาดก๊อฟเริ่มโกหกแม่เพื่อให้แม่ไปหาเงินมาให้แล้วนำเงินไปเสพยาจนแม่ต้องกู้หนี้ยืมสินให้และล้มป่วยต้องเข้ารับการผ่าตัดเนื้องอกทับเส้นประสาทตาที่โรงพยาบาลในตัวเมืองจังหวัดนครราชสีมาซึ่งจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้คุณแม่ของก๊อฟต้องสูญเสียการมองเห็นไปหนึ่งข้างด้วยความที่โรงพยาบาลอยู่ไกลบ้านและที่บ้านไม่ได้มีเงินมากนักก๊อฟจึงต้องขอยืมเงินจากชาวบ้านเพื่อนั่งรถมาหาคุณแม่แต่ปรากฏว่าไม่มีใครให้ก๊อฟยืมเลยเพราะความไม่ไว้ใจกลัวว่าก๊อฟจะเอาเงินไปซื้อยาเสพติดก๊อฟเลยตัดสินใจโบกรถไปเรื่อยเพื่อเยี่ยมแม่แต่พอเห็นสภาพของคุณแม่ก็ทำให้เขาเริ่มโทษตัวเองคิดได้ตัดสินใจเลิกเรียนหนังสือและไปหางานทำเพื่อช่วยคุณแม่ใช้หนี้ที่ยืมมาให้ตัวเองต่อมาก๊อฟก็ได้ไปเรียนตัดผมโดยระหว่างที่เรียนอาจารย์ก็พาออกไปฝึกตัดผมตามชุมชนต่างๆให้คุณลุงคุณป้าที่ว่างงานหรือคุณลุงคุณป้าที่ทำงานเทศบาลมานั่งเป็นหัวหุ่นให้วันหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาบอกอาจารย์ว่าช่วยส่งลูกศิษย์ไปตัดผมให้คุณแม่ของเขาหน่อยเพราะคุณแม่ไม่สบายออกมาตัดผมไม่ได้ตอนนั้นก๊อฟจึงอาสาไปตัดให้ในวันนั้นก๊อฟได้ไปตัดผมให้กับคุณยายซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงหัวของคุณยายมีทั้งแผลกดทับมีทั้งน้ำเลือดน้ำหนองมีรอยแผลฟกช้ำดำเขียวเต็มไปหมดเลยแต่ก๊อฟก็ไม่ได้รังเกียจและตัดผมให้คุณยายอย่างสุดฝีมือพอตัดเสร็จคุณยายก็น้ำตาไหลเขาตกใจมากคิดว่าตัวเองทำให้คุณยายเจ็บแต่ลูกสาวของคุณยายก็บอกว่าคุณยายคงไม่ได้เจ็บหรอกแต่คุณยายคงดีใจที่มีคนแปลกหน้ามาตัดผมให้โดยที่ไม่ได้รังเกียจยายเลยคำพูดนั้นเองทำให้ก๊อฟคิดว่าการทำบุญมันไม่จำเป็นต้องใช้เงินและนั่นเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ก๊อฟเริ่มมองอาชีพนี้เปลี่ยนไปหลังจากนั้นก๊อฟเริ่มใช้โซเชียลเป็นสื่อกลางสร้างเพจนางฟ้าซารอนเดินสายตัดผมให้ผู้ยากไร้ผู้ป่วยและผู้พิการฟรีรวมถึงช่วยแต่งหน้าศพได้อีกด้วยไม่เพียงเท่านั้นก๊อฟสอนตัดผมแต่งหน้าให้ผู้ต้องขังในเรือนจำต่างๆเพื่อให้พวกเขาได้มีอาชีพติดตัวอีกด้วยและยังช่วยเหลือสังคมมาจนถึงปัจจุบันอย่างไรก็ตามแอดต้องขอเป็นกำลังใจให้กับนางฟ้าซารอนของเราด้วยนะคะแอดเชื่อว่าคุณงามความดีที่พี่ก๊อฟทำไว้จะทำให้พี่ก๊อฟปลอดภัยและหายจากอาการป่วยในเร็ววันนี้อย่างแน่นอนและต้องขอเอาใจช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจให้จับตัวคนร้ายมารับโทษได้เร็วๆนะคะเ